คือบอกตรงๆครับตอนแรกเนี่ยผมจะเอาซิงค์เก่าของผมเนี่ยมาดัดแปลงใช้ครับแต่คุณกล้วยเนี่ยเขาอยากได้ซิงค์ใหม่ครับก็เลยสั่งซิงค์ใหม่ตัวนี้มาด้วยเลยนะครับนี่คือแพ็คเกจจิ้งที่เขาห่อมานะก็แหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูของข้างในดีกว่านะครับแพ็คเกจจิ้งไม่ดีของข้างในอาจจะดีก็ได้นะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามช่วง DIY ของผมอยู่นะครับเห็นว่าผมกำลังต่อเติมบ้านด้านหลังนะครับไปหลายอีพิโซดแล้วครับตอนนี้ผมทำงานแปลงล่วงหน้าไปเยอะละแต่วิดีโอเนี่ยก็จะลงย้อนหลังให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้ผมมาถึงขั้นตอนในการติดตั้งซิงค์ล้างจานบนเคาน์เตอร์ครัวของผมครับผมก็เลยต้องทำรีวิวแยกออกมานะครับสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ที่ผมเอามาติดตั้งในครัวบิวอินของผมนะครับซึ่งวันนี้ก็คือซิงค์ล้างจานนั่นเองครับนี่ครับตัวซิงค์แกะมาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะผมสั่งมานี่คือจะบอกว่าถูกใจเพราะว่าออปชั่นเขาเยอะมากครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเกรด304นะครับก็เขาบอกว่ากันสนิมครับแล้วก็คือถ้าถามว่าหนาไหมครับผมจะบอกว่ามันไม่ค่อยหนาครับเนื้อค่อนข้างบางเลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยแต่ว่าดีเขาเรียกว่าบุกเขาเรียกว่าอะไรอะทาตัวเก็บเสียงมาให้นะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าหนาขึ้นแล้วข้างล่างก็มีตัวบุกตัวกันเสียงนะครับเพราะว่าเวลาน้ำมันหยดลงไปเนี่ยเสียงก็จะไม่ดังมากนะแล้วที่ตัดสินใจซื้อซิงค์ตัวนี้มาอย่างง่ายดายครับเพราะผมรู้สึกว่าพอเทียบกับในห้างแล้วราคามันถูกมากครับตัวนี้ราคาไม่ถึง 3,000 นะครับผมซื้อได้ราคาประมาณ 2,800 เท่านั้นเองทีนี้มาดูออปชั่นครับคืออย่างแรกก็คือมันมี2หลุมครับอย่างที่คุณกล้วยต้องการนะหลุมนึงเนี่ยหลุมใหญ่หลุมนึงหลุมเล็กครับแต่จะบอกว่าไม่ใหญ่มากนะตัวหลุมใหญ่เนี่ยกว้างอยู่ที่ประมาณ36เซนนะครับส่วนหลุมเล็กเนี่ยกว้างอยู่ที่30เซนครับส่วนความลึกของหลุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18เซนนะทีนี้ที่ตัดสินใจซื้อนะก็เพราะออปชั่นที่เขาแถมมาให้แบบคุ้มค่ามากๆครับก็คืออย่างแรกก็คือมันมีถังขยะครับสำหรับใส่ขยะเปียกแล้วก็ถอดแยกได้นะครับแบบนี้นะก็ตัวถังเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเห็นเป็นรูโล่งๆอยู่ครับจริงๆเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นตัวนี้ครับก็คือช่องใส่มีดนะครับก็สามารถเอามีดเนี่ยเสียบไว้ตรงเคาน์เตอร์ซิงค์ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปียกนะครับเพราะว่าเขามีอุปกรณ์นะครับมีช่องเรนน้ำทิ้งให้เราด้วยมีตะแกรงสแตนเลสมาให้ด้วยนะครับสำหรับแบบล้างผักตากจานตากแก้วในซิงค์โอ้โหครบสุดๆเลยและที่ชอบมากๆก็คือซื้อเดียวจบครับอุปกรณ์ต่างๆเขามีมาให้ครบเลยนะครับนี่ครับก๊อกก็จะให้แบบนี้ครับมีสายน้ำดีมาให้นะครับก๊อกก็ใช้ได้นะสวยเลยนะแล้วก็วาล์วนะครับวาล์วน้ำร้อนวาล์วน้ำเย็นนะครับแล้วก็มีนี่ครับตัวกดน้ำยาล้างจานเราสามารถเอาน้ำยาล้างจานใส่ข้างใต้นะครับแล้วก็ทำเป็นตัวกดได้ไม่ต้องมาวางกดน้ำยาล้างจานอุปกรณ์ต่างๆนะครับตะดืออ่างตัวกลองโอ้มีให้ครบครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาซิงค์ล้างจานแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยไปติดตั้งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆเนี่ยที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากดูนะครับว่าวิธีทำเคาน์เตอร์บิวอินสำหรับครัวเนี่ยผมทำยังไงครับในงาน DIY นะก็ไปติดตามใน T3B ช่วง DIY นะครับงาน DIY เคาน์เตอร์ครัวของผมเนี่ยมันเสร็จไปประมาณ 70% แล้วครับแต่ว่าซิงค์ล้างจานต้องใช้ก่อนอ่ะหลังจากผมใช้งานมา1วันนะครับก็จะรีวิวให้ดูนะครับก็อย่างแรกเลยนะนี่คือก๊อกที่เขาให้มาครับซึ่งปรับได้น้ำเย็นน้ำร้อนนะครับแต่บ้านผมเนี่ยมันมีแปะน้ำเย็นนะครับก็ต้องต่อ2ท่อรวมเข้ามานะครับนี่ครับงานก็จะเป็นสแตนเลสนะก๊อกเป็นทรงโค้งสูงสวยงามแล้วก็แบบไม่ก่องแก่งนะผมจะบอกว่างานมันแข็งแรงมากๆนะครับอ่ะเปิดน้ำให้ดูครับเวลาเปิดน้ำเนี่ยสังเกตว่าเสียงของซิงค์นะครับจะไม่ดังเลยนะครับเงียบสนิทนะเพราะว่าเขามีฉนวนกันเสียงมาให้เราด้วยตัวตะกร้าใส่ขยะนะครับก็แยกออกมาแบบนี้นะครับมีมาให้เสร็จนะฝาปิดน้ำนะครับฝาอุดรูน้ำนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นตะแกรงร้านผักครับแต่ภรรยาผม DIY เอามาทำที่ตากจานไปซะก่อนนะฮะซึ่งจะบอกว่าก็เป็นสแตนเลสเกรดดีนะครับถือว่าดีมากนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระบอกกดน้ำยาล้างจานนะครับซึ่งขวดอ่ะมันจะอยู่ด้านล่างนะเวลาใครทำติดตั้งนะครับเราจะต้องทำเขื่อนะเข้ามาเปลี่ยนน้ำยาล้างจานตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เราเห็นด้านบนนะครับก็คือใส่มีดครับเนาะก็จะมีช่องเสียบมีดนะครับซึ่งช่องเสียบมีดเนี่ยเวลามันมีน้ำเข้าไปขังใช่ไหมนี่เขาก็จะมีช่องเรนน้ำออกมานะครับไปที่ท่อน้ำทิ้งของเราด้วย
สายท่อน้ำดีต่างๆนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะเขามีมาให้ครับส่วนสายท่อน้ำเสียนะครับก็มีมาให้ครบนะครับต่อเป็นระบบแบบนี้เรียบร้อยเขามีถังต่อมาให้นะก็ผมต่อเสร็จก็ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะให้ดูนะครับว่าข้อต่อต่างๆเนี่ยถึงมันจะเป็นพลาสติกนะครับแต่มันจะต่างกับงานไทยตรงที่ว่าตัวพลาสติกพวกนี้นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูข้อเนี่ยคืองานปกติเนี่ยมันจะเป็นยางครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโอลิงซิลิโคนนะซึ่งแน่นกว่าแล้วก็อายุการใช้งานทนกว่าครับตัวก๊อกก็ปรับหมุนได้นะครับแหมจะไปถังซ้ายถาดขวาก็ได้นะครับคือจะบอกว่าเทียบกับราคาเนี่ยใช้ได้เลยนะราคาไม่ถึง 3,000 บาทเนี่ยรีวิวไปให้ดูแล้วนะครับซิงค์ล้างจานตัวนี้นะครับดีมากแล้วผมถูกใจมากจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมนะครับภาพผมไต่ยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้ลง1นาทีทุกวันเลยนะครับอ๋อแล้วสำหรับคนที่อยากดูวิธีการทำเคาน์เตอร์แบบนี้ติดตั้งด้วยตัวเองนะครับรอติดตามชม DIY ครับเร็วๆนี้ครับลงแน่นอนไว้ติดตามครับบ๊ายบาย